สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาล่องแพแม่วางที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับเราเลือกเป็นร้านบะเต้นะครับค่าแพละ350บาทนั่งได้ 3-4 คนเลยมีอาหารพร้อมให้บริการด้วยนะหลังจากชำระเงินเสร็จก็จะมีรถมารับเราไปที่จุดลงแพนะครับของผมจะแบ่งเป็นแพละ3คนตกคนละ117บาทครับหรือใครไม่ชำนาญก็สามารถจ้างคนถอได้200บาทและเราก็มาถึงจุดลงแพนะครับก็เตรียมของลงแพกันได้เลยและนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการล่องแพของผมและเพื่อนๆนะครับเราก็จะล่องกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรามาเลยครับใครที่มีลำโพงบลูทูธก็สามารถเตรียมมากันได้เลยจะได้นั่งจิบเบียร์ไปฟังเพลงไปชิลๆครับเราจะใช้เวลาล่องแพประมาณ2ชั่วโมงนะครับใครกลัวโทรศัพท์ตกน้ำอย่าลืมซื้อซองกันน้ำมาด้วยนะที่นี่มีจุดให้เราถ่ายรูปกับน้องช้างด้วยนะครับค่าอาหารช้างตะกร้าละ50บาทแต่ถ้าอยากถ่ายรูปกับน้องช้างค่าบริการตามจิตศรัทธาเลยครับพี่ขวัญช้างจะให้ช้างยกเราไปแบบนี้เลยตื่นเต้นมากระหว่างทางถ้าเราเหนื่อยเราก็สามารถจอดพักได้ครับตลอดเส้นทางก็จะมีร้านอาหารคอยให้บริการอยู่นะเราสามารถแวะซื้อมากินบนแพได้เลยของกินอร่อยมากเราต้องนำเบียร์ใส่ถังไว้แบบนี้นะครับทางร้านจะให้เช่าในราคา50บาทรวมกับค่าประกันอีก50บาทเป็น100บาทครับหลังจากเอาไปคืนก็จะได้เงินคืน50บาทเนื่องจากทางร้านไม่ให้นำกล่องโฟมลงแพนะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อมาถึงแล้วเราก็มานั่งรับประทานอาหารและมานั่งชมบรรยากาศล่องแพฟินๆกันครับ